เข้าสู่ช่วงร่วมมือร่วมใจนะครับก็มีกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรต่างๆที่จัดขึ้นนะครับเพื่อให้ชุมชนกับทางผู้ประกอบการหรือว่าในส่วนของโรงงานต่างๆได้อยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุขครับติดตามจากรายงานครับภาพตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคมในช่วงร่วมมือร่วมใจครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมืออันดีจากทั้งองค์กรเอกชนภาครัฐและภาคประชาชนซึ่งถือเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดจากความรู้รับผิดชอบของทุกคนในสังคมไทยในเวลานี้สำหรับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมไทยโดยโครงการปตท.สผ.สำรวจมรดกทะเลไทยเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสำรวจข้อมูลสถานภาพของแนวปะการังโดยการมีส่วนร่วมของนักดำน้ำและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพร้อมจัดพิมพ์ปตท.สผ.สำรวจมรดกทะเลไทยเพื่อรายงานสถานภาพแนวปะการังของประเทศไทยพร้อมนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไปอย่างไรก็ตามท้องทะเลของไทยยังคงมีความอุดมสมบูรณ์สวยงามจนได้รับการยอมรับว่างดงามติดอันดับโลกเลยทีเดียวแต่การใช้ประโยชน์จากท้องทะเลอย่างเกินกำลังของมนุษย์ซึ่งนอกจากจะไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังส่งผลให้ท้องทะเลไทยเสื่อมโทรมลงเร็วโดยการสำรวจแนวปะการังซึ่งถือเป็นระบบนิเวศที่สำคัญพบว่ามากกว่า 30% อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมซึ่งแนวปะการังถือเป็นแหล่งอนุบาลและแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำใหญ่น้อยมากมายจึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งระบบวิธีการในการสำรวจแนวปะการังนั้นได้ใช้เทคนิค Lift Watchซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับนักดำน้ำอาสาสมัครและไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดความร่วมมือของกลุ่มนักดำน้ำอาสาสมัครที่มีจิตอาสาที่จะร่วมสำรวจและอนุรักษ์แหล่งปะการังให้อยู่คู่ท้องทะเลไทยต่อไปทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือกันของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนสมาคมกรีนฟินนอกจากนี้ปตท.สผ.ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเยาวชนโดยชวนเยาวชนเรียนรู้โลกใต้น้ำสร้างสำนึกรักทะเลกับโครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทยเพื่อปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์และสร้างแนวร่วมปกป้องดูแลท้องทะเลไทยรวมถึงให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโลกใต้น้ำทั้งเรื่องของสัตว์น้ำระบบนิเวศห่วงโซ่อาหารตลอดจนผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการถูกทำลายของระบบนิเวศใต้น้ำซึ่งหลังจากเยาวชนผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเป็นที่ระลึกในการเข้าร่วมโครงการอีกด้วยและทางรายการจึงขอเป็นกำลังใจให้ปตท.สผ.ดำเนินกิจกรรมดีๆเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป
นะครับได้เห็นกิจกรรมต่างๆที่องค์กรต่างๆได้จัดขึ้นนะครับก็ทำให้สบายใจขึ้นครับแต่ว่าขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับรู้ถึงปัญหานะครับหาแนวทางการแก้ไขแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องร่วมมือร่วมใจกันในการทำจริงปฏิบัติจริงนั่นแหละครับก็จะทำให้คุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมของเราในชุมชนกลับมาดีขึ้นครับแน่นอนครับปัญหาทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมีคำตอบและเพื่อโลกเพื่อเราจะช่วยกันหาคำตอบและแนวทางแก้ไขเจอกันได้ครับทาง TNN 24นะครับวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งวันนี้เพื่อโลกเพื่อเราลาไปก่อนสวัสดีครับ